การขยายผลจากคดีปล้นเงินในบ้านพักของปลัดกระทรวงคมนาคมในด้านของกรรมการปปช.นะคะยังคงยืนยันถึงการตรวจสอบที่มาของเงินสดจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้มีการตั้งประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบที่มาของเงินการร่ำรวยผิดปกติหรือไม่รวมถึงการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่นะคะซึ่งในส่วนของตำรวจนั้นก็เตรียมเรียกนายสุพจน์ทรัพย์ล้อมมาให้ปากคำเพิ่มเติมค่ะหลังจากพบว่านายสุพจน์นั้นเคยแจ้งความไปว่าถูกขโมยเงินสดไป5 ล้านบาทแต่ว่าของกลางที่ยึดมาได้นั้นมีจำนวนแตกต่างกันมากค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าคดีปล้นบ้านพักนายสุพจน์ทรัพย์ล้อมอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมว่าได้ส่งตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อหาเงินที่ถูกปล้นไปรวม10 จุดทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนนายประพันธ์เรียงเครือผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัวเมื่อวานนี้ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนว่านายประพันธ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นและได้รับส่วนแบ่งไป9 ล้านบาทจริงตำรวจเตรียมประสานนายสุพจน์ทรัพย์ล้อมอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมมาให้ปากคำเพิ่มเติมหลังเคยสอบปากคำไปแล้วครั้งหนึ่งเนื่องจากจำนวนทรัพย์สินที่ผู้เสียหายแจ้งก่อนหน้านี้คือ5 ล้านบาทแต่จากจำนวนของกลางที่ยึดมาได้ไม่ตรงกันเพราะว่าตอนนี้ตำรวจยึดของกลางได้จำนวน17,800,000 บาทและจากหลักฐานยังเชื่อว่ามีเงินที่ถูกปล้นออกจากบ้านของนายสุพจน์เกิน100 ล้านบาทก็อย่างที่บอกเลยที่ผมยืนยันว่าเกิน100อันนี้ยืนยันได้เลยผมยืนยันได้1 กระสอบคุยคนเดียวยกไม่ขึ้นใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละ1 กระสอบคุยคนเดียวยกไม่ขึ้นขณะที่การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเต็มคณะในวันนี้ยังไม่ได้หารือลงรายละเอียดการตรวจสอบอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะเนื่องจากมีการตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนซึ่งมีนายใจเด็ดพรชยาและนายปรีชาเลิศกมลมาศกรรมการปปช.เป็นประธานดำเนินการอยู่แล้วและโดยเบื้องต้นยังไม่แต่งตั้งคนนอกเข้ามาร่วมตรวจสอบครั้งนี้เนื่องจากปปช.สามารถตรวจสอบได้เองขณะที่คณะอนุกรรมการก็จะตรวจสอบลงลึกถึงที่มาของเงินสดทั้งหมดนะคะว่าได้มาจากที่ใดและก็จะอายัดเงินของกลางที่ตำรวจยึดได้จากผู้ต้องหาด้วยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าในการตอบกระทู้สดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าเงินจำนวนมากที่ถูกปล้นมีที่มาจากส่วนต่างของดอกเบี้ยกรณีการกู้เงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีแดงซึ่งกู้มาจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้าโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะซึ่งทำให้ไจก้าได้ยกเลิกสัญญาการกู้เงินในเวลาต่อมาจากการพาดพิงของร้อยตำรวจเอกเฉลิมนายโสพลสารำอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจะมีการแถลงข่าววันพรุ่งนี้ที่รัฐสภาซึ่งนายโสพลยืนยันว่าเป็นข้อมูลของร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่มีมูลความจริงและเคยกล่าวหาตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งโดยส่วนตัวไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีของนายสุพจน์โดยขอให้เป็นหน้าที่การสืบสวนของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคดีปล้นบ้านของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนนะคะก็คือกระเป๋าใบใหญ่ที่บรรจุเงินจำนวนมากรวมถึงสายรัดเงินจากธนาคารแห่งหนึ่งที่ระบุวันเวลานะคะว่าถูกใช้เมื่อต้นปี2552นอกจากนี้ไทย PBS ก็ยังมีข้อมูลเรื่องของการจ่ายค่าคอมมิชชั่นระหว่างผู้รับเหมากับข้าราชการบางคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆค่ะติดตามจากรายงานของคุณพัทรพรตันงามค่ะในวงการรับเหมาก่อสร้างตั้งข้อสังเกตว่าเงินสดในกระเป๋าจากปากคำผู้ต้องหาถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเงินจากการจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางแหล่งข่าวคนหนึ่งในกระทรวงคมนาคมให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการกับไทย PBS ว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นเงินค่าคอมมิชชั่นเพราะการก่อสร้างแทบทุกโครงการมีเงินส่วนแบ่งเงินค่าอำนวยการค่าอำนวยความสะดวกอยู่ที่อัตรา5%ขึ้นอยู่กับมูลค่าโครงการและความยากง่ายของการเจรจาผู้รับเหมาส่วนหนึ่งที่รับประมูลโครงการจากรัฐทราบกติกาข้อนี้ดีว่าหากต้องการได้โครงการในหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไรแต่การจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูงถึง20-30%นั้นคนในวงการรับประมูลงานบอกว่าเป็นไปได้ยากเพราะแค่5%ก็เป็นเม็ดเงินจำนวนมากแล้วส่วนการจะวางเงินก่อนหรือหลังโครงการเกิดขึ้นนั้นอยู่ที่ข้อตกลงและความสมัครใจของทั้ง2 ฝ่ายดังนั้นหากพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมในขณะนี้มีข้อสังเกตทั้งจากจำนวนเงินที่แท้จริงและมีผู้เกี่ยวข้องจากหลายกลุ่มทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
ไทย PBS พบข้อมูลว่าโครงการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสมากที่สุดในระยะ2ปีที่ผ่านมาคือโครงการถนนไร้ฝุ่นมูลค่าเกือบ 15,000 ล้านบาทอยู่ในสมัยที่นายโสพลสารัมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจนนำไปสู่การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายโสพลเมื่อต้นปีซึ่งโครงการนี้มีระยะทาง 3,174 กิโลเมตรจำนวน902เส้นทางและขณะนี้ก่อสร้างเสร็จครบทุกเส้นทางและเบิกจ่ายงบแล้วร้อยละ99ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการสุ่มตรวจติดตามและประเมินโครงการถนนไร้ฝุ่น45โครงการครั้งที่2เมื่อเดือนมิถุนายน2554พบว่ามี7โครงการที่มีปัญหาเช่นถนนชำรุดทรุดมีรอยแตกแยกและจุดเชื่อมระหว่างถนนไม่เชื่อมต่อกันส่งผลต่อความปลอดภัยจากการสัญจรขณะที่การสุ่มตรวจรอบแรกเมื่อต้นปีก็พบว่ามี19โครงการจาก92โครงการมีปัญหาคือพื้นผิวสุดตัวถนนลาดยางบางใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานมีการถมถนนสูงและไม่มีการอัดดินให้แน่นส่งผลให้มีการชำรุดตรงคอสะพานและผิวจราจรเสียหายสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่รายงานคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าโครงการถนนไร้ฝุ่นร้อยละ20มีปัญหาด้านความปลอดภัยและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่อันเป็นผลจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การสร้างถนนภัทราพรตันงามไทย PBS รายงาน